สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าสาวฉุนจัดขอประจานสั่งอาหารออนไลน์แต่ได้ของไม่ตรงปกสักอย่างเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ทำเอาชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook นัชชาพันพิษได้โพสต์ประสบการณ์สั่งข้าวมารับประทานยามดึกอันสุดเฟลเมื่อรายการอาหารที่เธอสั่งออนไลน์ไปนั้นไม่ตรงปกเลยแถมแม่ค้ายังหนีรับผิดชอบโดยเธอได้ระบุข้อความเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไม่กล้ากินเลยทีเดียวสั่งกุ้งดองได้ปลาอะไรดองมาก็ไม่รู้ไข่แดงดองน้ำปลา2ฟอง50สั่งข้าวก็ไม่ได้ข้าวไม่ได้สั่งอะไรเยอะเลยส่งปุ๊บเข้าห้องมาดูทักไปหาแม่ค้าก็ปิดเน็ตใส่เลยแฮชแท็กอวสานมื้อดึกแฮชแท็กไม่ตรงปกแฮชแท็กประจานงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนได้เปิดวาร์ปของแม่ค้าสาวร้านดังกล่าวก่อนที่จะเข้าไปถล่มประณามกันอย่างมากเนื่องจากเธอเคยโพสต์รายการอาหารลงในกลุ่มเมื่อไม่นานมานี้ขณะเดียวกันชาวเน็ตบางส่วนยังได้เปิดวาร์ป Facebook ส่วนตัวของเธอแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับพบว่าเธอไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะในขณะที่บางส่วนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าแม่ขาโคตรทุเรศเลยพรุ่งนี้เอาไปคืนร้านมันเลยขายมาได้ไงอะไม่อายบ้างหรอในรูปเหมือนจะเน่าแล้วเอาไปคืนร้านมันเลยขายของหน้าเลือดมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ